สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้จะเป็นนัสลูไกด์ EP 2นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรีคอยก็คือการคุมรีคอยนั่นเองแต่ก่อน,นที่เราจะเข้าคลาสนี้ก็สปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับ Genshin Gen Gen Impact Genshin Gen Gen Impact เป็นเกม Open World Action RPG หรืองา่ายๆก็คือเป็นเกมตีมอนนำควสแก้เพซเซั่นเป็นเกมแบบเดินชิวๆกับบรรยากาศในเกมตีมอนอะไรเงี้ยอืมเป็นเกมที่สาม,มารถเล่นได้ทั้งใน PC iOS Android หรือว่า PlayStation ก็ได<ๆ>้นะครับโดยที<ๆ>่เกมนีีี้้เน่่ยจะะมรรบบกาตอสู แบบท่าที่เจ๋งมากๆด้วยโดยที่เกมนี้จะมีระบบท่าด้วยกันทั้งหมดเจท่านะครับที่สามารถทําปฏิกิริยาต่อกันได้ด้วยอีกทั้งยังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจให้เราเสพทั้งเนื้อเรื่องหลักของเกมหรือว่าถ้าใครสนใจตัวละครไหนเราก็สามารถเลือกที่จะเสพเนื้อเรื่องเนื้อหาของตัวละครนั้นแยกได้ด้วยแลต่ตัวละครเกมนี้แบบโคตรน่ารักเลยเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเลยนะเป็นเกมแบบเล่นชิลๆ หรือว่าถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเหมือนคออฟได้ด้วยแล้วตอนนี้เพิ่งจะมีอัปเดตไปเป็นอัปเดตเวอร์อรชัน3.1โดยที่จะมีตรรัวละครใหม่มาอัปเดต3ตัวโดยที่มีไซโนมีนิโลแล้วก็เป็นแคนเดสแล้วก็มีเมืองใหม่พื้นที่ใหม่ให้เราสำรวจด้วยเป็นพื้นที่ซอนเมืองซูเมรุจะมาเป็นตีมทะเลทรายมีพัลเซ่นแบบใหม่ด้วยเพราะเกมนี้เนี่ยแต่เมืองอะจะมีพัลเซ่นที่แตกต่างกันไป แถ้าใครอยากที่จะได้ไซโนโไปเล่นก็ตอนนี้จะมีตู้ให้เรากดหาตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง14ตุลาคมเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้นีโลก็ต้องรอไปก่อนเป็นวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยมีบอสใหม่ด้วย2ตัวตัวแรกจะเป็น e o n b r i g h t Drake เป็นเครื่องจักรรูปร่างคล้ายมังกรแล้วก็จะมี Algorith m ม f Semi i n t r a ท i e n t Mat เมตริกอ e e โ e e ว n e t เ o r k เป็นบอสจากกลอีกตัวหนึ่งมีอีเวนต์ใหม่ให้สำรวจแบบพร้อมกับได้ของรางวัลมากมายด้วย แล้ว,วในอนาคตก็จะมีอนิเมะ k e n s h i n Impact ที่สร้างโดย h o y o v e r s e ร่วมมือกับ Ufotable ใครที่ทำาอนิเมะ Series Fate แล้วก็แต่พิคาดศูนย์ก็ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับโดยที่คลิปนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือสำหรับคนที่อยากทำตามแล้วอยากให้ทำตามโดยที่มันเห็นผลหรือว่าทำตามแล้วมันมันตามง่ายๆเงี้ยก็คือ ผมอยากจะให้เซตติ้งตามผมก่อนก็คือการที่เราจะคุมเมาส์หรือว่าใช้เทคนิคนะี้ที่ผมกำลังจะสอนนะ่ะมันต้องใช้ความเร็วเมวาส์เท่ากันจะได้ใช้เทคนิคเดียวกันได้เพราะงั้นมาดูกันที่เซตติ้งก่อนเลยดีกว่าเซตติ้งตัวนี้ครับสำหรับในเกมของผมจะใช้เป็นออ t เซนซิ i ตี้สามจผมจะเป็น1.0เหมือนเดิมไม่ได้ไปแก้อะไรเลยนี่คือในเกมมีแค่นี้ส่วน d ีพตอนนี้ผมจะใช้400นะครับก็คือ DPI 4 0 0แล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งที่ ต้องไปปิดก็คือใช้ Windows ก็พิมพ์คำว่าเมาส์เนาะเมาส์เซตติ้งต้้งขวาเนี่ยมันจะมีคำว,ว่า additional mouse option กดไปหนึครั้งแล้วมันก็จะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมาก็จะมี button pointer, pointer pointer option ให้ไปที่หน้าเนี้โอ้โหจะเป็นขีดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ผม,ผมจะอยู่ที่ขีดที่6นะสำหรับคนที่ไปเผลอไปปรับมันปกติมันเป็นขีดที่6ให้ติ๊กเอา enhance 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 pointer precision อันนี้ออกให้ติ๊กออกแล้วกดโอเค ก็เรียบร้อยมันคือการปิดเมาส์ acceleration ก็คือยิ่งขยับเมาส์เร็วมันยิ่งหันเร็วผม,ผมไปปิดตัวนั้นมาเค okay. พอ dpi เท่ากันเมาส์ในเกมเท่ากันของ Windows เท่ากันปิดเมาะ acceleration แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการจับเมาส์ของผมก่อนก็คือเมาส์เนี่ยแต่ละคนอาจจะจับเมาส์ไม่เหมือนกันบางคนจับแบบนี้ก็คือนิ้วกลางอยู่ตรงส c r o l เมาส์นิ้วชี้อยู่ตรงชี้ซ้ายนิ้วนางอยู่ตรงชี่ขวาเนี่ยบางคนก็กกจับ่างนี้แต่ว่าของผมนะ ของผมจะจับที่แบบนี้ก็คือผมจะใช้นิวนน้วชีก้กับนิ้วนางเอ้ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางวางลงไปงี้แล้วนิ้วโป้งจะเป็นตัวเข,ข,ขาเรียกว่าวอะไรประคองด้านข้างส่วนนิ้วนางก็ประคองด้านข้างด้นี่เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็นิ้วก้อยวางงี้คลิกกับกลางไว้กดซ้ายขวาส่วนเวลาสกอร,ร์มาผมจะใช้นิ้วชี้ซึ่งซึ่งมันแล้วแต่คนว่าไป้อะไรกันแต่ว่าหลักๆของมันนี้คือจับเมาส์ถ้าจับเมาส์แบบอื่นมันจะยากหน่อยมั้งไูสิ เพราะว่าผมจับม้าแบบนี้คือถ้าเป็นเมาส์จับมาแบบนี้อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงเพราะว่าเรามาโฟกัสกับการจับมาแบบนี้ก่อนคือถ้าคนอื่นใช้จับม้าอย่างอื่นน่าจะทําได้แหละเพราะมันคือการใช้ใช้นิ้วโอเคมาเข้าเนื้อห่ากันดีกว่าผมจะสอนเบสิกการใช้เมาส์ก่อนก็คือเบสิกการใช้เมาส์เนี่ยถ้าคุณใช้เมาส์ช้าเวลาคุณหันอ่ะสมมติผมหันจากตัวซ้ายมาขวาหรือขวาสุดไปซ้ายเงี้ยเวลาเราหันอะไรเยอะๆหันอย่างเงี้ยหันเร็วๆ อ้อนหันอะเราจะใช,ใช้แขนหันไปอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะใช้จะใช้แขนแขนหันบวกกับข้อมือนิดนึงอ่าแล้วการหันแบบนี้มันจะมีอยู่สองขั้นตอนก็คือหันแล้วเลงหันก่อนแล้วเลงการหันเนี่ยเรามักจะใช้แขนแล้วพอเราเลงอะเราจะใช้ข้อมืออ่าแล้วถ้าเรา ไม่รู้ไม่รู้สึกแบบไม่ comfortable ใน p o s ิชั o ของแขนอะเราก็ควรจะ reset มาจุดที่ comfortable หรือว่าจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดเป็นจุดที่สบายของเราอะก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาหลายๆคนเห็นนะเวลาเรายิงอะเราอาจจะยิงอ่าไม่เป็นไรโอเคยิงยิงแบบยิงขยับเยอะๆสักพักอะเราจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมุมเนี้ยมันหันยากมันไม่สบายแล้วมันจะค้างอยู่นนี้แล้วก็ควรจะ reset มาเป็น p o s ิชั o เดิมเพื่อที่จะทให้เรา สบายแขนมากขึ้นอ่าต่อต่อต่อที่การหันเนาะหันมาซ้ายเอ้ยหันซ้ายหันขวาแล้วเล็งสมมติว่าเราจะเล็งตัวนี้เราจะเล็งตัวนี้ถ้าเราหันเร็วๆสถานการณ์จริงเราจะเฮ้ยเราจะหันก่อนแล้วเล็งคือด้วยความที่เราอะไม่สามารถว่าสามารถมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะหันไปแล้วบอกเฮ้ยเข้าตัวเลยเงี้ย มันเป็นไม่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเสียนหน่อยคือมันจะดีกว่าถ้าเราหันไปแล้วมันเป๊ะแหละแต่อถ้าเป็นมือใหม่อ่ะคงไม่เป๊ะมากเพราะงั้นวิธีแก้ก็คือหันก่อนเราค่อยเล็งอันนี้คือหลักการการเล็งเพราะฉะนั้นตะเกียมันจะมีแขนอ่าแขนในการหันหันหันอ่าแล้วก็มีข้อมือในการเล็งนิดนิดหน่อยหน่อยถูกต้องไหม อีกอย่างหนึง่งที่คนไม่ค่อยรู้รกันและไม่รู้ตัวด้วยหรือว่าแบบไม่เคยรู้มาก่อนกนะ็คือการใช้ปลายนิ้วหรือการใช้นิ้วนั่นเองในใช้ใช้นิ้วในการควบคุมเมาส์ผมะจะใช้นิ้วในการควบคุมรีคอยก็คืออันนี้ R301 ถ้าผมไม่คุมรีคอยเลยเนาะมันจะเด้งขึ้นนี่คือผมไม่คุมรีคอยเลยมันจะเด้งขึ้นนิดนึงเอ๊ะแปลกเลยแม่งเกมที่รีคอยไม่เยอะแหละซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีอัพว่าผมว่าเกมนะี้ยิงง่าย <c oughs> แต่เทคนิคนี้ใช้กับเกมอื่นได้ด้วยนะก็คือให้ลองใช้นิ้วอะบริหารนิ้วอย่างนี้กันเออเอ้ยเราหันซ้ายด้วยนิ้วแบบนีไ้ได้มันคือ,ค,อคือมันจะใช้ใช้ข้อมือด้วยแหละเราหันนิ้วได้อย่างนี้ด้วยการใช้แบบข้อมืออะเราทำเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้เป็นหัวหน่อยนะขอโทษเด้ออืมลองใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ อ่าแล้วพอเราเริ่มพานอย่างนี้ได้เราก็จะสูตว่าเฮ้ยโอเคนี่คือการคุมด้วยนิ้วสินะการคุมด้วยนิ้วอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าการใช้ข้อมือมันคือการใช้ข้อมือมือผสมนิ้วอ่ะถ้าพูดตรงตรงนะคือข้อมือมันจะเป็นนี้ถ้าข้อมือถ้าข้อมือเราเราแข็งนะข้อมือจะได้แค่นี้เนี่ยคือข้อมืออันนี้คือแขนนี่ข้อมืออันนี้นิ้วนิ้วจะได้แค่เนี้ยเพราะงั้นนิ้วเนี่ยมันเอาไว้สาหรับการไมโครไมโครแอดจัสอย่างเช่น ว่าผมจะลากจากขวาลงซ้ายล่างผมจะใช้นิ้วนางอ่ะเอ้ยนิ้วกลางดิผมใช้นิ้วกลางลากลงมาอย่างนี้ลากลงมาฮะทิศทางซ้ายล่างอ่ะอันนี้คือผมใช้นิวน้วเป็นนินะ้วนะเราพื้นที่ว่างระหว่างเมาส์กับมือมันจะมีพื้นที่ว่างพอสมควงเลยอันนี้ผมใช้เมาส์เล็กแล้วแะแต่เมาส์ใหญ่ก็ใช้ได้นะเนี่ยผมก็ใช้กับเมาส์ใหญ่เหมือนกันโอเคผมก็จะใช้นิ้วกลางลากขึ้นมาลากแบบลากเข้าอาตัว ลงซ้ายล่างนิดนึงแล้วเวลาเราคุมรือคอยอะ่ะผมใช้นิ้วอยางงี้เว้ยผมใช้นิ้วชี้อะ่ะกดแล้วลากลงอ่ะตรงนั้นแล้วกันอ่ะกดแล้วลากลงงี้เลยง่ายๆผมไม่ได้ใส่จุกหรอว่าใส่น,นี้นะอัะะนสามมันอาจจะยิงง่ายใครๆจยิงงี้ยิงได้ใช่ไหมอาจจะลองอัานไหนอัานไหนคูณสองแล้วกันอัานไหนคูณสองผมว่าหลายๆคนยิงแล้วแบบอื้อย่างเงี้ย <laughs> อ่าให้ใช้นิ้ว อ่ะกดเล็งคลิกขวาเนาะของผมใช้โฮเนาะแล้วก็คลิกซ้ายลากลงเข้าหาตัวคือถ้าใช้เซียนเซียน่ะมันจะเป็นโ o ชั่นประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมลากลงลากขึ้นลากลงลากขึ้นอ่ะเป็น,นี้แหละ <c oughs> จริงๆแล้วมันมีแค่นี้เลยการคามรุม r ีอยอะ่ะแล้วในสถานการณ์จริงเราก็ต้องอ่า ไปฝึกแฮกงด้วยคือพอสถานการณ์จริงอะ่ะมันจะเป็นการแฮกงสมว่าศัตรูวิโดดปุ๊บยี้ใช่ไหมเราก็ต้องลากอย่างนี้พร้อมกับคุมดีคอยล์ไปด้วยเราสำหรับผมนะถ้าให้เรียกว่าอะไรวิเคราะห์อ่ะมันคือการใช้นิ้วอะ่ะลากลากคุมดีคอยล์เรื่อยๆพร้อมกับใช้ข้อมือลากตามคงใช้ใช้ทั้งคู่แหละใช้ทั้งคู่ช่วยๆกันอะ่ะแต่คือถ้าเราสามารถใช้นิ้วได้อะ่ะมันจะทําให้เรา สามารถควบคุมเมาส์ได้อย่างละเอียดอ่อนขึ้นซึ่งมันทาให้เป็นผลดีต่อเราแหละก็ลองเอาไปฝึกด,ด,ดูครับก็แค่นี้แหละมันง่ายมากง่ายมากเหรอวะเออไม่เอาไม่เอาเรา,าจะไม่พูดว่าง่ายมากแล้วกันก็ถ้าใครเห็นว่าเอ้ยเทคนิคนี้มันเห็นผลว่ะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าเฮ้ยพี่ผมใช้เทคนิคแล้วแบบ จากยิงแบบ200ดาเมจมันแบบไอ้พันดาเมจเลยว่ะอะไรเงี้ยก็ขอฟีดแบคด้วยเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นคนสอนอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคนที่เรียนไปอะ่ะจะได้ได้ใช้จริงแล้วมันเห็นผลไหมอะไรเงี้ยก็ขอฟีดแบคด้วยใครแบบเอ้ยมาโชว์หน่อยว่าเอ้ยยิงแรงก้นเยอะเลยว่ะพี่ขอบคุณครับอะไรเงี้ยก็อ่าทักทายมาบอกกันได้ในคอมเมนต์หรือในทวิชก็ตามไปเจอคนระับแค่นี้แหละี่ง่ายๆกระเดี๋ยวไกด์นั่นนะ่ะอาจจะเป็นไกด์แบบอ่านบุ๊คเ็นตัวละครเพราะว่าพอเรา E ีที่แล้วเราสอนเรื่องการยิงฟรีเนาะยิงฟรีคุมดีคอยต่อไปอาจจะเป็นการอ่านมูมเมนตัวละครพออ่านได้ปุ๊บเราจะยิงได้แม่นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเอ้ยเพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้วว่าเฮ้ยเราคุมปืนยังไงเราเข้าใจจังหวะยิงฟรีจังหวะยิงไม่ฟรีแล้วอ่ะเอางั้นก็ไปรอชมครับกดซับด้วยไปเจอกันครับบ๊ายบาย